สวัสดีค่ะทุรักทุเรฟาร์มนะจ๊ะอากาศเช้าๆฝนตกนะคะมาตะเวนรอบบ้านดูสวนผักกันนะจ๊ะทุกคนวันนี้นะจ๊ะอาจจะเปียกแฉะอาจจะอะไรหน่อยแต่ต้นไม้ก็เนาะสดชื่นนะคะฝากกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แจ้งเตือนกันนะจ๊ะช่องนี้มีแต่ความสุขนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไปเก็บมะเขือกันนะจ๊ะไปป๊าปี้นู่นทางนี้ตรงนี้นะคะนี่มะเขือเจ้าพยากรอบมากทุกคนดูคือบางทีลูกมันออกมาแล้วก็มองไม่เห็นนี่มีถั่วอันนี้ก็มีถั่วฝักยาวด้วยนะจ๊ะนี่มะเขือนะจ๊ะทุกคนนี่จ้ากินกับน้ำพริกนะจ๊ะเรากินมะเขือเราต้องเก็บให้ทันก่อนที่หนอนจะกินเดี๋ยวมาเก็บถั่วด้วยนะจ๊ะถั่วแพงนะทุกคนเนาะอันนี้สีถั่วมันก็จะเปลี่ยนๆอยู่นะถ้าอันไหนเก็บได้อ่ะจะอ่อนๆ นะจ๊ะระยงระยางนะจ๊ะทุกคนสวยบ้าล่ะเห็นนะนี่เป็นซุ้มเนี่ยกินได้อันนี้นะจ๊ะทุกคนกรอบมากเลยถั่วฝักยาวของฉันบรรยากาศนะจ๊ะเย็นสบายเงียบๆนะจ๊ะทุกคนอันนี้มะเขือเนาะนี่ถั่วนะจ๊ะดูถั่วเห็นไหมผักที่เราปลูกอยากกินก็มาเด็ดๆเนาะผักสวนครัวเราไม่จำเป็นต้องปลูกเยอะอันนี้บรรยากาศยามเช้านะจ๊ะฝนก็หยุดแล้วทุกคนตกตั้งแต่เมื่อคืนเย็นสบายบัวแดงอีกสักปี2ปีก็น่าจะเยอะอยู่นะคะในสระนี้เนาะบรรยากาศร่มรื่นสงบสงบนะจ๊ะสุขภาพจิตดีแปลงผักนะคะแปลงผักที่เห็นกันบ่อยๆเนาะนี่แหละทุกคนปลูกพอได้กินโดนฝนเข้าไปก็สดชื่นโหระพาเราพวกใบแมงลักอะไรอย่างเงี้ยนี่พ่อเรามาแล้วนะจ๊ะและดูตรงนี้ต้นกล้ามปูนะจ๊ะ 3-4 ปีคือโตใหญ่ยักษ์มากทุกคนเขาเป็นร่มเงาแบบกลางออกมาเรื่อยๆดูคือมโหฬารใครอยากปลูกก็แนะนำนะคะปลูกต้นกล้ามปูไว้สักต้นหนึ่งเนาะที่ทุ่งนาคือดีนี่ใบบอนเตอร่าฉันต้นไม้โดนฝนนะคะทุกคนเมื่อวานเราไม่ได้ออกมาดูเพราะว่าฝนตกทั้งวันเนาะอันนี้ออกมาแบบมันแปลกตาเห็นไหมคือบ้านฉันกลายเป็นป่างูก็มีบ้างนะจ๊ะแต่แมวก็จัดการโหดูทุกคนสวยมากอันนี้คือซุ้มล้างจืดสมุนไพรนะจ๊ะสมุนไพรที่ดีมากๆอันนี้ซุ้มเรายังไม่ได้รื้อมันพังสวยมากทุกคนเดี๋ยววันนี้ค่อยมาจัดกระถางหน่อยนึงตรงนี้ที่เราไลท์ยามเช้านะจ๊ะมอนสเตอร่าสวยมากๆนี่อันนี้ว่านนกคุ้มนะจ๊ะแล้วก็พวกไม้ประดับต่างๆหน้าฝนมาเรือนแพก็แฉะเดี๋ยวก็ต้องมากวาดมาล้างนะคะอันนี้คงต้องล้างแล้วล่ะแล้วก็ขัดเพราะว่าไม้มันจะลื่นอันนี้กล้วยที่ปลูกนะจ๊ะลูกโตๆนะจ๊ะทุกคนตรงนี้ก็จากเรือนแพหันมาปุ๊บก็จะเป็นครัวนะจ๊ะอันนี้ก็นี่แหละซุ้มกาแฟตัวบ้านนะคะบางคนเขาก็อยากเห็นเนาะอาจจะรกหน่อยนะจ๊ะห้องเล็กๆเอาไว้นั่งทำงานนะจ๊ะจิบกาแฟอากินานะจ๊ะเช้าๆอันนี้ห้องนอนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะจ๊ะอาจจะรกหน่อยนะจ๊ะทุกคนอันนี้ประตูทำเองนะจ๊ะง่ายๆกันแมวฉันไม่ให้แมวเข้าห้องอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องนอนนะจ๊ะ
นี่เลยจ้ะทุกคนชีวิตของดิฉันยามเช้านะคะเหมือนจะว่างแต่ไม่ว่างนะคะก็ทำนั่นนี่ต่อไปนะจ๊ะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะทุรักทุเลฟาร์ม